ผีเคลือผีโรคระบาดของชาวล้านนาผีเคลือเป็นผีที่ทำให้เกิดโรคระบาดทำให้เกิดโชคร้ายหรือเกิดโรคภัยต่างๆนานาตามความเชื่อของชาวล้านนาไม่มีหลักฐานบรรยายถึงลักษณะที่แน่ชัดของผีเคลือจึงสันนิษฐานว่ามีลักษณะเป็นไปได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงแต่มีบันทึกในหนังสือโบราณว่ามันมีใบหน้าที่มีหลายสีปะปนกันเช่นแดงม่วงเขียวเหลืองดูน่าเกลียดน่ากลัวมากว่ากันว่าในตัวของผีเคลือจะมีงวนพิษซึ่งมีเชื้อโรคต่างๆเก็บสะสมไว้มันจะเอางวนพิษนี้ใส่คนที่มันไม่ชอบขี้หน้าหรือคนที่โชคร้ายบังเอิญไปพบเจอผีเคลือโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อโดนงวนพิษแล้วคนคนนั้นจะเกิดอาการสันนิบาตซึ่งได้แก่ตัวสั่นมือเท้าสั่นปวดเมื่อยตามเนื้อตัวมีอาการเพ้อคลั่งพูดจาไม่เป็นภาษาและที่เด่นชัดที่สุดก็คืออุจจาระร่วงซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันทีก็อาจจะเสียชีวิตได้วิธีแก้อาการติดงวนพิษของผีเคลือนั้นจะต้องนำสมุนไพรพื้นบ้านหลายตัวมาตำในปริมาณที่เท่าๆกันแล้วผสมน้ำเพื่อดื่มเป็นยาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็นำมาลูบตามเนื้อตัวโดยเน้นที่บริเวณใบหน้าให้อาการดีขึ้นแล้วจึงไปหาพ่อหมอหรือผู้ที่มีความรู้ให้ทำพิธีล้างพิษอีกครั้งก็จะหายเป็นปกติเนื่องจากมีตำราโบราณกล่าวถึงวิธีการเรียกหาผีเคลือมาใช้งานจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นวิชาทางไสยศาสตร์ที่พวกหมอผีคนทรงนำมาใช้ทำลายศัตรูหรือคู่แข่งหากมองด้วยสายตาของคนปัจจุบันเชื่อว่าผีเคลือนั้นเป็นเพียงความเชื่อในสมัยโบราณที่วิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าเมื่อมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดโรคโดยไม่ทราบสาเหตุก็เข้าใจว่าเป็นการกระทำของพูดผีปีศาจทั้งที่จริงๆแล้วอาจเกิดจากการกินของที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือมีอนามัยในการใช้ชีวิตไม่ดีเรื่องผีเคลือจึงค่อยๆเลือนหายไปจากความเชื่อของชาวล้านนาตำนานผีญี่ปุ่นยายเทอร์โบยายสปีดผียายแก่วิ่งไล่ตามรถด้วยความเร็วสูงจนทำให้คนขับเสียชีวิตยายเทอร์โบหรือที่คนไทยเรียกว่ายายสปีดเป็นผีญี่ปุ่นที่มีลักษณะเป็นหญิงชราผมขาวหมดโกลนดูภายนอกเหมือนคุณยายทั่วไปแต่มันเป็นผีที่สามารถวิ่งไล่ตามรถที่มีความเร็วกว่า140กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ตำนานเล่าว่าชายคนหนึ่งขับรถเข้าอุโมงค์ใกล้กับภูเขาร็อกโคตอนกลางคืนคนเดียวจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเคาะกระจกชายหนุ่มหันไปมองตามที่มาของเสียงและพบว่าหญิงชราคนหนึ่งกำลังวิ่งอยู่ด้านข้างควบคู่ไปกับรถของเขาที่ขับด้วยความเร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยสีหน้าที่น่ากลัวชายหนุ่มเผลอไปสบตากับเธอเข้าและจู่ๆก็รู้สึกเหมือนควบคุมร่างกายไม่ได้รถที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงจึงชนเข้ากับข้างอุโมงค์ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงบางก็ว่าเสียชีวิตบางก็ว่ารอดมาได้แต่อาการสาหัสมากตอนแรกยายเทอร์โบปรากฏตัวเฉพาะที่บริเวณอุโมงค์ไกลกับภูเขาร็อกโคจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ภายหลังก็มีผู้พบเห็นผีต้นนี้ไปทั่วญี่ปุ่นจึงสันนิษฐานว่ามันไม่ยึดติดกับสถานที่และคนขับขี่ทุกคนก็สามารถพบเจอมันได้การปรากฏตัวของยายเทอร์โบในหลายๆพื้นที่มีความแตกต่างกัน
บางก็ว่าเป็นเพื่อนของผียายเทอร์โบแต่บางตำนานก็บอกว่าเป็นผีตัวเดียวกันแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์เช่นยายเทอร์โบที่ถือลูกบาสเกตบอลมันจะโยนลูกบาสใส่คนขับให้เสียสมาธิหรือทำให้คนขับขี่มอเตอร์ไซค์ล้มจากแรงกระแทกของลูกบาสที่โยนใส่หัวแต่ถ้ารับลูกบาสรถก็จะเสียการทรงตัวทำให้รถล้มอยู่ดีหรือยายเทอร์โบที่แบกลงศพไว้บนหลังมันจะหาจังหวะดึงคนออกจากรถแล้วยัดเข้าไปในโลงจากนั้นก็เอาไปฝังทั้งเป็นแต่ตำนานของยายเทอร์โบมีที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือมันมาปรากฏตัวในประเทศไทยด้วยชื่อว่ายายสปีดซึ่งมีลักษณะภายนอกและการปรากฏตัวไม่แตกต่างกันเลยแต่จริงๆแล้วยายสปีดไม่ใช่ผีไทยหรือผีญี่ปุ่นที่มาปรากฏตัวที่ประเทศไทยแต่อย่างใดเรื่องมันมาจากการที่นักศึกษาคนหนึ่งรู้จักเรื่องผียายเทอร์โบก็เลยเอาไปเล่าให้รุ่นน้องฟังและเปลี่ยนชื่อเป็นยายสปีดแต่รุ่นน้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่รุ่นพี่เจอมาจริงก็ได้เล่าต่อๆกันไปจนกระทั่งมีคนนำไปเล่าในรายการผีชื่อดัง ออกอากาศทั้งประเทศผู้คนจึงเข้าใจไปว่ายายสปีดเป็นผีที่มีตัวตนอยู่ในประเทศไทยจริงๆมนาราไซดะคลิปผีสิงในตึกร้างประเทศอินโดนีเซียมนาราไซดะเป็นอาคารรับฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศอินโดนีเซียถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1995มีสถาปัตยกรรมสไตล์โรมันสีเทาเข้มสูง28ชั้นทว่าเปิดใช้งานได้เพียง10ปีก็ถูกปิดตัวลงในปี2007ด้วยเหตุผลทางด้านธุรกิจหลายคนเชื่อว่าเพราะสถานที่ตั้งของตึกนี้เคยเป็นสุสานมาก่อนดวงวิญญาณจำนวนมากที่ถูกรบกวนมันก่อกวนผู้คนที่ทำงานในอาคารนี้และทำให้การทำธุรกิจไม่ราบรื่นด้วยปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหลายๆอย่างเช่นผู้ที่เดินผ่านตอนกลางคืนเห็นไฟบางห้องของอาคารเปิดขึ้นมาเองทั้งที่ไฟฟ้าถูกตัดไปแล้วซ้ำยังมีเงาเหมือนคนยืนอยู่ที่หน้าต่างบางครั้งยามที่ดูแลอาคารก็เห็นกลุ่มคนเดินลงไปในชั้นใต้ดินซึ่งเป็นลานจอดรถอันว่างเปล่าแล้วไม่ได้กลับขึ้นมาอีกคนที่เคยทำงานที่นี่มาก่อนเล่าว่า พวกเขาได้ยินเสียงคนหัวเราะทั้งที่ตอนนั้นเขาอยู่คนเดียวหรือโลงศพขนาดใหญ่ที่อยู่ๆก็มาตั้งลงในอาคารโดยไม่มีใครรู้และหายไปเองโดยที่ไม่มีใครรู้เช่นกันณปัจจุบันตึกมโนราไซดะมีสภาพทรุดโทรมสีอาคารเริ่มลอกหน้าต่างหลายบานผุพังยิ่งทำให้บรรยากาศวังเวงมากขึ้นเมื่อประกอบกับชื่อเสียงในฐานะอาคารผีสิงมันจึงกลายเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าแฟนคลับหนังสยองขวัญและเรื่องลี้ลับกลายเป็นจุดท่องเที่ยวอย่างหนึ่งสิ่งที่ร้อนที่สุดของมโนราไซดะคือลิฟต์ผีสิงมีเรื่องเล่าว่าชายคนหนึ่งทำงานที่มโนราไซดะเขาลืมของจึงย้อนกลับมาตอนมืดขาขึ้นลิฟต์นั้นปกติไม่มีอะไรทว่าขาลงลิฟต์กลับทำงานช้าผิดปกติมันเปิดปิดแทบทุกชั้นที่เขาลงมาราวกับว่าลิฟต์เสียชายหนุ่มเริ่มกังวลและคิดว่าเดินลงบันไดอาจจะดีกว่าทว่าเมื่อเหลือบสายตาไปมองรอบๆเขากลับตกใจแทบเป็นลมเมื่อพบว่ากระจกในลิฟต์สะท้อนให้เห็นคนจำนวนมากทั้งที่เขาอยู่คนเดียวหลายคนเชื่อว่าตึกมโนราไซดะสร้างขึ้นบนสุสานทำให้มีดวงวิญญาณจำนวนมากขึ้นและลงลิฟต์ตามไปด้วยนอกจากนี้ยังมีผีสาวชุดแดงที่มักเกี่ยวข้องกับชั้น14อีกตนหนึ่งยามคนหนึ่งเล่าว่าเข
ขาถูกหญิงสาวในชุดแดงคนหนึ่งขอร้องให้ขึ้นไปที่ชั้น14เป็นเพื่อนเมื่อถึงชั้นที่เธอต้องการเธอก็เดินออกไปตอนที่เขากำลังจะกดลิฟต์ลงชั้นล่างจู่ๆก็ได้ยินเสียงหัวเราะชวนขนลุกจากความมืดและเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆทั้งที่ไม่มีคนยามรีบกดลิฟต์ลงแต่เหมือนประตูจะค้างเขารีบวิ่งไปที่ทางออกฉุกเฉินและวิ่งลงมาโดยไม่คิดชีวิตเขาวิ่งไปสักพักก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกดลงมาที่บ่าเมื่อหันไปดูก็พบว่าสิ่งที่อยู่บนบ่าของเขาคือมือของหญิงสาวซึ่งมีเพียงมืออย่างเดียวตั้งแต่ข้อมือขึ้นไปนั้นว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย